โอ้ดูมือดิดูมือผมดิดูมือผมดิเบาจริงไฟฟ้าเบาจริงเต็ม10ไปเลยเต็ม10โอ้เรื่องกล้องนี่จบไปนะผ่านเขาจับได้ว่าเฮ้ยคุณเลี้ยวออกไปแบบนั้นมันอันตรายมันดึงรถเรากลับไปนะพวงมาลัยมันดึงฟึบดึงเรากลับเลยสัญลักษณ์จะขึ้นครับว่าให้คุณจับพวงมาลัยได้แล้วอันตรายไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานมากนักจริงๆเราก็ทำมาเพื่อป้องกันเราหลับอ่ะผมว่ามันดีมากเลยอ่ะถ้าเพื่อนร่วมทางมาเร็วๆแล้วเราตัวเราเองเนี่ยคือเปลี่ยนเลนแบบไม่มีสติอ่ะมันจะมีสัญญาณเตือนสีแดงเลยนะครับว่ารถฝั่งไหนกำลังมาทำงานร่วมกับไบสปอร์ตเวอร์ชันนี้อัพสเต็ปทั้งระบบเลยอ่ะสวัสดีครับพบกับรายการยูนิตี้บอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับมากับเจ้า RS The Next Peak ย่อมไม่ธรรมดาครับในวันนี้ในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมเคยทำเรื่องหัวข้อหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานตัวของฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control ไปแล้วในรุ่นก่อนหน้าใช้คำว่ารุ่นก่อนหน้านี้ดีกว่านะครับแน่นอนครับในตัว RS เนี่ยทุกคนก็ทราบแล้วล่ะว่าเขามีพวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามาด้วยแน่นอนในเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้านอกเหนือจากเพิ่มเติมเข้ามาในการขับขี่ให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะมันมีอีกหลายตัวไม่ว่าจะดึงกลับอัตโนมัติอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเลยแต่ Adaptive Cruise Control ในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีพวงมาลัยไฟฟ้าและไม่ได้มีฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปลองเทสไปลองขับกับผมเลยครับว่าถ้าเราใช้งาน Adaptive Cruise Control โดยที่เป็นฟังก์ชันของพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วมีเมนูอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการขับขี่ของเราได้มากแค่ไหนนี่ผมชักสงสัยแล้วเดี๋ยวไปลองกันนะครับว่าฟังก์ชัน Stop and Go มันเนียนไหมหรือว่ามันดีกว่าเอ๊ะหรือว่ามันใช้งานคู่กับระบบอื่นได้ด้วยอ่ะไปครับตามผมมาครับครับเดี๋ยวเราจะพามาขับกันนะครับมาดูว่าระบบที่มันมีเพิ่มเติมมาในรุ่น RS เนี่ยมันมีอะไรเยอะอันดับแรกเลยเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยฟังก์ชันทุกอย่างเต็มครบทั้งกระบวนการเลยนะครับทั้งฝั่งด้านมีเดียด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยครบครันมีเพิ่มกล้องเพิ่มอะไรเข้ามาฝั่งนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กันฝั่งขวาก็คือระบบทั้งหมดเลยไปครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเลยไปที่รถจริงๆเลยเนาะตอนนี้ผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะผมอยากดูฟีลลิ่งแรกก่อนโอ้เรื่องกล้องนี่จบไปนะผ่านโอ้ดูมือดิดูมือผมดิดูมือผมดิไม่มโนเลยเนี่ยเบาจริงไฟฟ้าเบาจริงเบาจริงแต่ผมไม่เปิดระบบเลยนะอันนี้ขับแบบไปเรื่อยๆกันก่อนเนาะอันนี้มาดูฟีลลิ่งสิโอ้โหนี่สาวๆแนะนำเลยครับปัญหาที่เคยบอกว่าพวงมาลัยหนักเลิกพูดคำนี้เลยนะไม่ขับผมเลยขับรถผมคันนี้นี่จบเลยนะเนี่ยไม่พอจริงอ่ะพอความเร็วได้นะมันหนืดนะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ประมาณความเร็วเกือบ60เนี่ยมันหนืดนะมันไม่ใช่เบาเหมือนตอนออกตัวนะอันนี้เต็ม10ไปเลยเต็ม10ในระบบของ ADAS ในรุ่น RS เนี่ยมันก็จะมีระบบอื่นเพิ่มเติมเข้ามาระบบตัวช่วยขับต่างๆนะครับเวลาเราจะเปิดระบบพวกนี้มันก็จะมีตัวของ Adaptive Cruise Control อันนี้คุณต้องใช้ให้เป็นก่อนเพราะถ้าเราไม่เปิดตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยนะครับมันจะไม่พาไประบบอื่นอีกเลยอันนี้นะผมใช้คำนี้เลยจะมันจะมี L คันมี E อะไรสักอย่างไม่ต้องสนใจครับคือดึงกลับเข้าเลนอัตโนมัติอะไรพวกนี้คือคุณต้องเปิดระบบก่อนแต่อีกตัวนึงนะที่มันเพิ่มเข้ามาคือเวลาที่เราขับไปเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเลนฉุกเฉินแล้วตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยกับบายสปอร์ตเนี่ยตรงกระจกด้านข้างเนี่ยเขาจับได้ว่าเฮ้ยคุณเลี้ยวออกไปแบบนั้นมันอันตรายความเร็วเราเกิน60นะมันดึงรถเรากลับไปนะพวงมาลัยมันดึงฟึบดึงเรากลับเลยอันนี้มันอยู่ในโหมดความปลอดภัยทุกครั้งที่สตาร์ทเนี่ยมันติดเองแต่คุณสามารถปิดได้ด้วยนะแต่อันนี้ผมแนะนำอย่าไปปิดเขาครับอันนี้ดีมากนะครับปล่อยเขาทำงานไปเราจะเริ่มจากการเปิด Adaptive Cruise Control นะครับมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้เนาะมันมีบางโหมดครับมันถูกย้ายตำแหน่งจุดเดียวนะที่ย้ายตำแหน่งก็คือตัว RES ตรงนี้นะ Less เนี่ยนะครับเนี่ยที่อ่านว่า Less ตรงๆเนี่ยนะครับจริงๆมันคือ Resume นะ Resume คือการกลับย้อนกลับมาแต่เขียนสั้นๆใช้ตัวย่อว่า Less ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงมุมขวามันถูกขยับไว้ตรงกลางครับในรุ่นก่อนเนี่ยตรงกลางมันไม่มีปุ่มนะครับตอนนี้ตัวเลสจะถูกย้ายกลับเข้ามานะครับแล้วก็มีเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้เข้าไปแทนที่ก็คือรูปพวงมาลัยนี่แหละครับที่เราจะใช้กันตรงนี้นะอ่ะเรามาดูโหมดตรงนี้ครับผมจะพูดแค่โหมดนี้นะตอนนี้หน้าจอถูกตั้งปกติไม่มีอะไรเดิมผมกดก่อนเลยอันดับแรกกดโหมดปึ้งเข้าไปปุ๊บเนี่ย
หน้าจอผมเปลี่ยนฟังก์ชันทันทีมันจะเป็นรูปรถแล้วก็วิ่งอยู่ในเลนแต่สัญลักษณ์อันนึงครับรูปของตัวนาฬิกาและรูปโหมดเนี้ยขึ้นมาก็คือมันฟ้องว่าเราจะเข้าสู่ฟังก์ชันของตัว Adaptive Cruise Control ฟังให้ดีนะครับ Adaptive Cruise Control ก็คือแปรผันตามความเร็วรถคันหน้านี่ถ้าผมกดซ้ำมันน่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีครับดูหน้าจอมนะตอนนี้เป็นรูปสัญลักษณ์แต่ยังไม่ทำงานนะครับผมกดปึ้งเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นคำว่า LM ในปุ่มเดิมเนี่ยจะมีคำว่า LM นั่นคือ Limit หรือว่า Limit Limiter ก็คือเส้นนี้ให้วิ่งแค่ร้อยนึงเรากลัวเลยเราก็ตั้งไว้ที่ร้อยนึงคือเราขับไปเถอะขับไปเราเหยียบคันเร่งมันเหยียบไม่ครึ่งคันมาได้แค่นั้นก็คือลิมิตตัวนี้แหละถ้าผมกดอีกทีล่ะปุ๊บมันก็จะหายไปจากหน้าจอเลยนะก็คือไม่มีปุ่มอะไรเกิดขึ้นแต่รูปรถยังวิ่งอยู่ในเลนให้เราเห็นทีนี้ถ้าเรากดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรูปรถเป็นเลนใช่ไหมถ้าผมกดพวงมาลัยปึ้งปุ๊บมันก็จะมีรูปพวงมาลัยติดขึ้นมาตรงข้างบนเนี่ยเนี่ยสีเทาๆแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เปิด Adaptive Cruise Control เอาใหม่นะผมปิดก็กดซ้ำครับพวงมาลัยก็หายไปผมมาพูดต่อครับกดฟังก์ชันของAdaptive Cruise Control ทีนี้วิธีการครับ Adaptive Cruise Control เนี่ยต้องตั้งที่ความเร็ว30ขึ้นไปเขาตั้งที่ความเร็ว30ขึ้นไปผมใช้คำนี้เนาะไม่ใช่เป็น100กว่าอย่าไปใช้ครับเอาใช้ชีวิตจริงครับก็คือ30 40 50 60อะไรเงี้ยเราใช้อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ความเร็วผม45นะครับผมอยากจะตั้งที่ความเร็ว45 44เนี่ยวิธีการครับหลังจากเรากดตัวเลขนี้ขึ้นมารูปรถรูปนาฬิกาขึ้นผมมากดตัวเซตพอกดเซตปุ๊บตัวลบนะครับเซตลบเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นความเร็วณปัจจุบันตามหน้าจอเราก็คือ46นี่นะครับนี่ผมกดตอนเมื่อกี้46มันขึ้นเลยว่าตอนนี้ผมล็อกความเร็วรถอยู่ที่46ผมต้องการเพิ่มความเร็วครับเพราะตอนนี้มันน้อยเกินไปผมก็ทำได้2อย่างครับคือกดบวกไปเลยบวกย้ำๆๆๆๆๆๆมันก็พาเราเร็วไปเรื่อยหรือครับกดค้างบวกค้างไปเลยครับค้างไปเลยมันก็ไปขยับไปเรื่อยครับมันเปลี่ยนทีละ5นะแต่ถ้ากดทีละ1มันจะขึ้น1ถ้ากดค้างคือ5หรือครับผมต้องการให้เร็วกว่านั้นผมเหยียบคันเร่งครับผมต้องการความเร็วเกินอย่างนี้เลยเหยียบคันเร่งไปเลยครับปึ๊บแล้วกดเซตซ้ำอีกทีครับมันก็จะกลายเป็นความเร็วปัจจุบันที่ผมเหยียบไว้จะเหยียบคันเร่งก็ได้จะทำอะไรก็ได้อยู่ที่เรานะครับเราเป็นผู้สั่งการเขาก็คือช่วยขับตอนนี้ความเร็วที่ผมใช้กับคันเร่งนะผมเปิดระบบนะมันเกินที่ผมตั้งแล้วคือ80ผมก็กดเซตครับปึ้งมันจะกลายเป็น86เลยผมยกเท้าแล้วคันหน้าเขาไปเร็วกว่าผมอีกนะผมมากดอีกครับย้ำไปเลยครับเอาสัก90 95แต่ยังไงผมก็ไปเร็ว95ไม่ได้ครับเพราะว่าคันหน้าเขาวิ่งแค่เท่าไหร่เนี่ยผมรู้เลยคันหน้าเขาวิ่งแค่94เอดาชุดนี้ครับเป็นกล้องเรดาร์จับนะครับนี่เป็นกล้องคาเมล่าไม่ใช่เรดาร์สิเป็นกล้องคาเมล่า3มิติจับคันหน้านะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ผมต้องประคองพวงมาลัยนะแล้วรูปรถก็จะมีรูปเลนเกาะอยู่ครับแปลว่าตอนนี้กำลังทำงานระบบ Adaptive Cruise Control เสร็จแล้วมันจะมีเส้นปะตรงนี้ครับเป็นรูปเส้นถนนผมกดครั้งที่1ปุ๊บมันก็ยืดออกไปครับว่าเราสามารถตั้งระยะห่างใกล้หรือไกลคันหน้าได้ผมจะแซงเขาเลยนะครับทำได้หลายอย่างนะครับผมยกเลิกก็ได้ไม่ยกเลิกหรือเหยียบคันเร่งส่งเลยก็ได้ครับเนี่ยผมเหยียบคันเร่งส่งไปเลยผมแซงละไม่สนใจเขาครับผมใช้ความเร็วเกินละเนี่ยเห็นไหมครับกลับเข้ามาเลนผมปล่อยคันเร่งครับปล่อยเหมือนเดิมมันก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็คือที่ความเร็ว95ดูสีเขียวนะครับคันหน้าเบรกเราเบรกนะครับเบรกตามเลยนะเขาเร่งเราเร่งตามอันนี้ระบบเขาถึงเรียกว่า Adaptive Cruise Control แต่เราเหนือกว่าคนอื่นคือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นนะครับถ้า Adaptive Cruise Control ของเขาธรรมดาเนี่ยถ้าวิ่งคันหน้าต่ำกว่า30ระบบจะยกเลิกเลยอัตโนมัตินะครับแต่ของ Isuzu ไม่ต้องทีนี้วิธีการตามคันหน้านะครับพอผมตามเสร็จปุ๊บนะครับสมมติว่าผมแตะเบรกเผื่อไม่แตะเบรกปุ๊บแตะเบรกเมื่อไหร่ปุ๊บมันยกเลิกทันทีนะครับยกเลิกชั่วคราวผมต้องการกลับความเร็วเมื่อกี้ครับก็กดตรงลูกรีซูมเนี่ยครับลูกเลสเนี่ยกดปุ้งผมก็จะเอาความเร็วเดิมกลับมาครับเนี่ยกลับมาแล้วแค่นี้เองง่ายๆทีนี้ตัวพวงมาลัยครับหลังจากเราเปิดระบบ Adaptive Cruise Control เรียบร้อยแล้วตอนนี้เปิดแล้วเนาะผมกดพวงมาลัยเลยครับกดปั้งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับมันจะล็อกคันหน้าและเลนถนนทันทีแล้วพวงมาลัยเมื่อกี้ที่เป็นสีเทาจะเป็นสีเขียวนั่นแปลว่าอะไรครับมันช่วยเราขับนี่มันจะมีไฟมันจะมีภาษาแจ้งเตือนตลอดเวลานะครับจะขึ้นแล้วแต่ภาษานะถ้าเราตั้งโหมดภาษาไทยมันจะขึ้นภาษาไทยเตือนถ้าเราตั้งภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาอังกฤษเตือนตอนนี้เนี่ยรถผมล็อกความเร็วคันหน้าและล็อกเลนถนนให้อัตโนมัติระบบทำงานแล้วนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าผมสามารถปล่อยพวงมาลัยได้ด้วยนะผมปล่อยแต่นี่ไม่ดีนะคือดูไว้ครับนะครับมันจะดึงละเดี๋ยวมันจะดึงกลับเข้าเลนครับมันดึงเข้าหาเลนนี่มันดึงปึ๊บดึงซ้ายไปขวามาซ้ายมาขวาไปเนี่ยดึงไปดึงมาเนี่ยประมาณ10วิครับนี่สัญลักษณ์จะขึ้นครับว่าให้คุณจับพวงมาลัยได้แล้วอันตรายไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานมากนัก
จริงๆเราก็ทำมาเพื่อป้องกันเราหลับอ่ะเอาตรงๆเนาะผมว่ามันดีมากเลยอ่ะสมมติผมหลับสมมตินะเนี่ยมันเคลื่อนตัวแล้วครับว่าอยู่ระหว่างเนี่ยคุณไม่ยอมจับนะมาเนี่ยนี่ครับมันก็จะดึงเราไปดึงเรามาเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะป้องกันเราหลับโหมดนี้ที่ผมใช้เนี่ยต้องใช้2ส่วนด้วยกันนะครับ1ก็คือรถคันหน้าเป็นตัวจับเลนก็คือนำเส้นถนนไปกับ2ครับใช้เส้นถนนนะครับก็คือรถคันหน้าและเส้นถนนเนี่ยประคองไปคือเราขับมันจะไม่เหนื่อยล้าตรงนี้ดีกว่าโหมดนี้นะผมว่ามันโอเคมากเวลาออกจากจังหวัดทำให้เราไม่เหนื่อยล้ามากกว่าแต่ไม่ใช่ตัวออโต้ไพลอตนะต้องแยกก่อนนะแต่ถ้าใครไม่ชอบนะอันนี้แนะนำนะถ้าสมมติว่าเอ้ยมันคอยสู้เราตลอดเวลาทั้งนั้นที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าคุณกดปิดเลยนี่คุณกดพวงมาลัยปิดเนี่ยนะครับเนี่ยปิดแค่นี้เองพวงมาลัยก็หายไปทีนี้ก็คือจบนะครับคือเราควบคุมเอง 100% แต่ว่าความเร็วอยู่ที่เราล็อกไปกับคันหน้านี่คือตัวที่1อ่ะทีนี้ครับมันมีระบบที่ช่วยประคองเลนอันนี้ที่สามารถปรับปิดได้ใน ADAS ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่อยากให้ทุกท่านปิดนะเช่นอย่างงี้ครับวิธีการนะผมวิ่งอยู่วิ่งตามคันหน้าใช่มั้ยนะครับวิ่งตามคันหน้าอยู่เนี่ยถ้าเกิดกรณีผมเปลี่ยนเลนถ้าในรุ่นก่อนหน้าที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก่อน IS เนี่ยเขาจะมีตัวล็อกเลนก็คือถ้าเกิดคุณออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวจะมีเสียงเตือนตัวนั้นยังอยู่นะเสียงเตือนยังคงอยู่แต่มันไม่ดังเพราะระบบนี้เข้ามาทดแทนครับให้เรารักษาเลนครับดูนะเช่นมันเจอเส้นสีขาวนะครับเจอเส้นเลนถนนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะออกนอกเลนนะเดี๋ยวผมจะลองออกให้ดูผมจะออกนอกเลนนะเห็นไหมครับระบบนี้จะดังทันทีเมื่อกี้มาดึงพวงมาลัยผมกลับเนี่ยเบาเช่นผมจะเลี้ยวออกนะอันนี้ออกจริงๆอันนี้ออกจริงระบบต้องยกเลิกก่อนนะระบบคือ Adaptive Cruise Control ไม่ทำงานนะครับเพราะมันทำงานมันจะทำสลับกันกับ L Class ก็คือมันจะดึงเรากลับแต่ตอนนี้ผมวิทยาศาสตร์ที่คือตัวดึงให้อยู่ในเลนนะผมยกเลิกชั่วคราวก่อนนะมันขึ้นตัวสีเทาๆเนาะแปลว่าไม่ทำงานผมจะเลี้ยวออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับในรุ่นเดิมคือเสียงจะดังนะติ๊ดๆๆๆอย่างนี้ตลอดเลยนะครับอันนี้ผมจะลองออกดูมีเส้นเลนนะเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะดึงผมกลับไปนะมันจะเป็นเส้นนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับว่าคุณอะเลี้ยวออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยๆๆมันดึงผมกลับไปเนี่ยผมอะไรมั้ยผมอะไรก็ตีผมกลับเลยคือคุณทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนอันนี้ก็กันเวลาเราหลับได้ด้วยนะแต่จริงๆไม่อยากให้หลับหรอกก็คือมันเนี่ยๆแปลว่าคุณถ้าคุณจะเปลี่ยนนอกเลนนะผมขับนะออกปึ๊บเนี่ยมันดึงกลับเห็นมั้ยครับเนี่ยมันตบผมกลับเลยมันตบผมกลับไปนะนั่นแปลว่าต่อให้คุณเปิดระบบ ACC นะครับมันก็จะมีระบบ L class น่ะที่ดึงรถเข้าเลนอัตโนมัติกับตัวนี้ครับแจ้งเตือนออกนอกเลนแยกกันนะคนละอันแต่ว่าทำงานเหมือนกันแปลว่าคุณจะเปิดหรือไม่เปิดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำงานอ่ะผมออกนะแล้วไก่ออกปึ๊บเนี่ยๆมันสีเหลืองครับมันจะตบเรากลับมันจะคืนนะคืนเบาๆมันคือแบบคืนแล้วเบาๆออกเนี่ยข้างขวาเหมือนกันเนี่ยเส้นนี้จะชัดเลยเส้นสีเหลืองเนี่ยเอียงออกปุ๊บเนี่ยมันดึงผมกลับเนี่ยเส้นสีเหลืองมันจะคืนแล้วกลับฝั่งข้างๆไม่เร็วนะเบาๆพอผมตบปุ๊บเนี่ยมันดันผมออกมาเลยนะมันจะขึ้นคืนนะขึ้นคืนว่าเบาๆอ่ะเนี่ยมันคืนว่าคุณกำลังเนี่ยคุณกำลังออกนอกเลนเนี่ยมันคืนใช่ไหมทางนั้นที่เป็นทางโค้งแต่ความเร็วนี้ต้อง60นะต้องเกิน60ครับผมขับนะค่อยๆแถบสมมติว่าลืมเลี้ยวเนี่ยมันคืนผมกลับเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดว่าความเร็วที่คุณมาเนี่ยมันคืนเกินไม่ไหวมันก็จะคล่อมเส้นไปเลยนะครับมันคือตัวช่วยประคองเฉยๆช่วยประคองในการขับเราเฉยๆนะครับเราต้องคงต้องลองไว้เหมือนกันมาทางขวาใช่ไหมมันก็ดันกลับตัวนี้ชื่อเลนคีเปอร์นะครับตัวของเก่ามันคือเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งก็คือถ้าคุณออกนอกเลนจะเสียงดังติดๆแต่เนี้ยมันคือตัวเลนคีเปอร์มันทำเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นแปลว่าตัวเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งก็ยังคงอยู่นะแต่ว่าด้วยเลนคีเปอร์มันทำงานก่อนไงมันก็เลยไม่ดังอ่ะตัวนี้มันปิดได้นะตัวเอดาร์เนี่ยถ้าผมไม่ชอบผมกดปิดถ้าผมกดปิดนะตรงนี้แปลว่าอะไรครับผมออกครับตอนนี้เรียบร้อยจ้ะไม่ดึงไม่เตือนไม่ร้องไม่อะไรเลยเนี่ยผมดึงออกไม่เตือนจ้ะไม่ร้องไม่ดึงไม่อะไรก็คุณปิดอ่ะเพราะนั้นผมแนะนำให้เปิดไว้ครับแต่ถ้าเปิดระบบปุ๊บตัวลินพาเจอร์วอร์นิ่งอันนั้นอ่ะทำงานไม่ทันนะทำงานไม่ทันตัวL card มันดึงเลยครับ L card มันดึงให้อยู่ในเลนเลยมันขึ้นเขียวๆเงี้ยคือมันล็อกทั้งเลนล็อกทั้งคันหน้าเลยเนี่ยนี่มันเตือนให้เราจับอีกละประมาณ10วินะครับที่ผมดูประมาณ10วินาทีแต่ผมก็ยังอยากให้ทุกคนใช้งานแบบอย่ามาเทสอย่างนี้นะครับนี่เป็นการทดสอบเฉยๆว่ามันทำงานยังไงเนี่ยดึงไปดึงมาเห็นปะปื๊ดไปซ้ายไปขวามาถนนเส้นนี้มันเอียงด้วยนะเพราะนั้นมันจะคอยปื๊ดแถบซ้ายไปขวามาเนี่ยเห็นไหมครับจะดึงให้เห็นที่ผมปล่อยเลยเดี๋ยวแล้วมันก็ขึ้นเตือนครับว่าคุณจับด้วยประมาณ10วิครับ10วิเรื่องอะไรเราก็ต้องจับนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ดีครับดีเยี่ยมเดี๋ยวอยากจะลองตัวนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าเพื่อนร่วมทางมาเร็วๆแล้วเราตัวเราเองเนี่ย
คือเปลี่ยนเลนแบบไม่มีสติอ่ะมันจะมีสัญญาณเตือนสีแดงเลยนะครับว่ารถฝั่งไหนกำลังมาทำงานร่วมกับไบสปอร์ตนะครับไบสปอร์ตตัวนั้นน่ะของเก่าก็คือมันจะมีไฟแจ้งเตือนสีส้มใช่ไหมตรงกระจกมองข้างว่าจะมีรถเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับจะลองไม่เปิดไฟเลี้ยวต้องไบสปอร์ตทำงานก่อนไบสปอร์ตมาแล้วครับไบสปอร์ตทำงานผมค่อยๆแถะนี่ๆเขาดึงเนี่ยผมเลยดึงผมไปนะผมขยับเลยไม่ได้เลยครับอันนี้ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวล่ะลองดูนะคันถัดมานะตัวต้นทางมาแล้วครับความเร็วผม70มันดึงเลยครับผมไม่ต้องอะไรมันไม่ยอมนะครับแปลว่าระบบนี้นะขออนุญาตนะเพราะว่าทำได้แป๊บเดียวคือคุณจะเปิดไฟเลี้ยวหรือไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันดึงคุณกลับเข้าเลนเลยนั่นแปลว่าทั้งหน้ารถก็จับคันหน้าถ้าคุณหลุดประเด็นมันถ้าคุณหลุดเลนนะคุณก็มันก็จะตบเรากลับคันหน้าเราแซงเขาโดยที่แบบโดยจากทิศทางแล้วเนี่ยถ้าไบสปอร์ตทำงานอ่ะมันก็แจ้งเตือนอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณยังแซงอีกเนี่ยมันก็จะตบคุณกลับเข้าเลนเหมือนกันเฮ้ยอันนี้แจ๋วแจ๋วแล้วมันไม่แบบดึงจนแบบตกใจนะไม่ใช่เลยคือมันให้เราแบบรู้ว่ามันอันนี้ไม่ปลอดภัยนะมันแจ้งเตือนมันร้องเลยนะไบสปอร์ตทำงานร่วมกันคือเหมือนว่าเวอร์ชันนี้อัพสเต็ปทั้งระบบเลยอะแต่อันตรายนะจะไปลองเองนะดูผมก็พอครับดูผมเทสพอแล้วอย่าไปเทสเองเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูผมทดสอบนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยพาไปเทสหมดเลยนะเรื่องการขับขี่ทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานยังไงเบื้องต้นโดยรวมนะสรุปโดยรวมก่อนเอาฟีลลิ่งก่อนอันดับแรกเลยเรื่องของความเบาในเรื่องพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ขับรถที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นเลยนะรู้สึกว่าขับรถที่มันเบาลงเล็กลงถัดมาคือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่า ADAS มันแอดวานซ์ขึ้นจริงๆอ่ะระบบแอดวานซ์ของเดิมเราก็ว้าวอยู่แล้วนะแต่มาตัวนี้เนี่ยมันช่วยทั้งด้านหน้ารถด้านหลังรถด้านข้างรถคือตอนนี้รู้สึกว่าความปลอดภัยในการขับ MUX RS เนี่ยมัน 100% สำหรับผมเลยนะมันเยี่ยมเลยนะครับก็จริงๆอยากจะให้ทุกท่านนะไปลองดูไปเทสดูแต่ก็อย่าไปลองอย่างผมนะเพราะว่าผมทดสอบให้ดูแล้วว่ามันมีระบบอะไรบ้างที่มันแจ้งเตือน1 2 3 4มันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วระบบอ่ะเบื้องต้นเนี่ยเปิดไว้ไม่ต้องไปปิดครับคิดว่ามันช่วยเราได้จริงๆในเวลาที่ฉุกเฉินนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปในการเทสทดสอบรถ RS ในตัวนี้นะครับอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมเขียนมาบอกมานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยเวลาเรามีคลิปอะไรดีๆท่านจะได้เห็นในการแจ้งเตือนแรกๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับอิสุสุอุ้งต่ายของเรา17 สาขานะครับอิสุสุอุ้งต่ายครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อแล้วพบกันครับสวัสดีครับ